หล่อระดับเวิร์ลคลาสนะครับไบรท์วชิรวิทย์นำทีมซุปตาสายเลือดไทยติดอันดับหนุ่มหน้าหล่อที่สุดในโลกปี2022เป็นธรรมเนียมประจำทุกปีนะครับที่ทาง TC Candler นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับคนที่ทั่วโลกยอมรับนะครับก็ได้เปิดเผย100รายชื่อที่ติดอันดับสวยและหล่อประจำปีนะครับโดยเป็นคนดังเซเลบริตี้และบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ทั่วโลกนะฮะก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เผย The 100 Most Beautiful Face of 2022ไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผย The 100 Most Handsome Face of 2022นะครับนั่นก็คือ100หนุ่มหน้าหล่อประจำปี2022นะครับก็ต้องขอบอกว่ามีหนุ่มคนดังจากวงการบันเทิงบ้านเรานะครับติดอันดับกับเขาด้วยหลายคนนะฮะส่วนอันดับที่1นะครับก็ยังคงตกเป็นของเฮนรี่คาวิลนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวอังกฤษนะครับหรือพ่อหนุ่มซุปเปอร์แมนสุดหล่อเนี่ยนะครับที่ครองตำแหน่งติดโผล่100หนุ่มหล่อมานานถึง10ปีซ้อนนะฮะส่วนพี่ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีของเราเนี่ยนะครับสมมงหนุ่มสุดฮอตประจำวงการบันเทิงบ้านเราเลยจริงๆนะครับพี่ไบรท์ติดอันดับที่29นะครับใน The 100 Most Handsome Face of 2022นะครับโดยพี่ไบรท์ก็ติดโผล่หนุ่มหล่อมา3ปีแล้วนะครับนอกจากผลงานจะเปี้ยงปังแล้วความหล่อของพี่ไบรท์นะครับก็ยังตราตึงใจแฟนๆทั่วโลกอีกด้วยนะครับนอกจากพี่ไบรท์แล้วนะฮะก็ยังมีศิลปินหนุ่มหล่อหน้าลูกครึ่งเจฟซาเตอร์นะฮะติดอันดับที่46โดยเป็น New Entry นะครับเรียกว่าความหล่อความสามารถบวกกับเสียงสวรรค์ของพี่เจฟและดาเมจของพี่เขานะครับเกินต้านจริงๆนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอครับหนุ่มไทยของเราอันดับที่68นะครับแบมแบมก็อตเซเว่นศิลปินชื่อดังระดับโลกสายเลือดไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกเลยโดยปีนี้นะฮะน้องแบมติดอันดับที่68แถมยังติดลิสต์มา3ปีซ้อนแล้วด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อของเราเนี่ยก็เป็นน้องน้อยนะครับลูคัส NCT หรือน้องลูคัสหว่องนะฮะติดอันดับที่74นะครับน้องลูคัสนะฮะก็เป็นศิลปินแรปเปอร์และนายแบบหนุ่มลูกครึ่งไทยฮ่องกงจีนนะครับก็เป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมลงตัวและหล่อมากๆนะครับทำให้น้องติดอันดับที่74นะครับและครองตำแหน่ง100หนุ่มหล่อที่สุดในโลกมาแล้วถึง5ปีนะครับส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่ติดอันดับใน100นั่นก็คือหนุ่มบี้ KPN นะครับหรือหนุ่มบี้กุ๊บกิ๊บนะฮะมาในอันดับที่85นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าพักหลังนี่หนุ่มบี้ทั้งหล่อทั้งเท่ขึ้นแบบสุดพลังนะครับทำให้ได้เข้าเป็น New Entry นะครับเหมือนพี่เจฟนะฮะติดอันดับที่85ใน100หนุ่มหน้าหล่อนะครับ The 100 Most Handsome Face of 2022ไปอีกคนหนึ่งนะครับและนี่ก็คือ5หนุ่มไทยสุดหล่อที่ติดอันดับ The 100 Most Handsome Face of 2022ที่พี่นิวนำมาฝากสาวๆให้ได้กรี๊ดต้อนรับปีใหม่ปี2023กันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ